กลับเข้าสู่แบตไถ 7HD IT และยานยนต์และนี่คือช่วงแบตไถ IT กับผมภูมิเกียรติภูมิครับถ้าหากว่าพูดถึงเคสมือถือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเลือกเอาที่สวยเอาที่ถูกใจก็จบแล้วแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยครับเพราะนอกจากความสวยงามกับความถูกใจแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของประโยชน์ใช้สอยต่างๆที่เคสเขาทำมาให้คุณมาพูดถึงคำถามสำคัญของเรากันก่อนเลยดีกว่าเคสมือถือมีกี่ประเภทกันแน่อยากรู้คำตอบเรามาหาคำตอบกันได้เลยกับแบตไถ IT ตอนนี้เลยครับเรามาทำความรู้จักกับเคสแต่ละประเภทกันก่อนนะครับเพื่อให้เป็นการตัดสินใจเลือกซื้อนั้นง่ายแล้วก็ตรงใจคุณมากที่สุด Wow. เริ่มกันที่เคสซิลิโคนเคสชนิดนี้นะครับจะมีน้ำหนักที่เบาความยืดหยุ่นเขาสูงนะครับป้องกันรอยขีดข่วนได้ส่วนเรื่องของการกันกระแทกเนี่ยทำได้นิดหน่อยอาจจะไม่มากเท่าไหร่นะครับที่ต้องระวังก็คือเรื่องของความร้อนเพราะอาจจะทำให้เคสละลายได้นั่นเองครับอันดับต่อมาครับเคสกันกระแทกตรงตามชื่อเขาเลยครับเคสชนิดนี้เนี่ยสามารถป้องกันการกระแทกได้ดีมากวัสดุส่วนใหญ่ก็จะผสมผสานกันมากมายเต็มไปหมดนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงสุดไม่ว่าจะเป็นพวกของพลาสติกอลูมิเนียมไปจนถึงยางที่มีความยืดหยุ่นสูงครับสามารถป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีหากมีการตกกระแทกเนี่ยผมรับรองเลยว่าป้องกันได้ดีมากๆเลยครับผมแต่ก็ต้องแลกมาด้วยน้ำหนักที่หนักนะครับผมขนาดของเคสที่ใหญ่ครอบไปทั้งเครื่องเลยส่วนเรื่องของความสวยงามอันนี้อาจจะไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องแลกมาด้วยตรงนี้นิดนึงเพราะว่าเขาก็เน้นไปเรื่องของการป้องกันนะเนาะอันดับต่อมาครับผมเคสโลหะจุดเด่นของเขาก็คือมีรูปลักษณ์ที่ดูดีครับผมดูแข็งแรงดูมีราคานะครับผมแต่สวมใส่ยากอาจจะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการรับสัญญาณไร้สายของมือถือได้ทำให้ปัจจุบันเนี่ยเคสโลหะมีตัวเลือกที่ค่อนข้างน้อยนะครับอันดับต่อมาครับเคสพลาสติกเคสชนิดนี้นี่แทบจะเป็นพื้นฐานของมือถือของทุกคนของทุกรุ่นเลยก็ว่าได้จุดเด่นของเขาคือเน้นความดูดีครับผมแต่งเป็นลวดลายต่างๆนานาน่ารักได้น้ำหนักไม่หนักนะครับผมจับถนัดมือแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความสามารถในการป้องกันที่น้อยนะครับเน้นใส่เพื่อความสวยงามแล้วก็ป้องกันรอยขีดข่วนเล็กน้อยเท่านั้นครับต่อมาครับเคสหนังเคสชนิดนี้ครับผมถ้าเกิดว่าเราใส่แล้วจะรู้สึกว่าดูดีมีสไตล์ขึ้นมาทันทีเลยครับผมด้วยรูปลักษณ์ที่เป็นหนังก็จะมีทั้งหนังแท้หนังเทียมนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละแบรนด์นั้นๆว่าเขาจะผลิตออกมาแบบไหนกันบ้างจุดเด่นของเขาก็คือสามารถป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีและแน่นอนครับด้วยวัสดุที่เป็นหนังคุณก็ต้องดูแลเขาให้เหมือนกับเครื่องหนังอื่นๆนะครับไม่งั้นเขาจะดูไม่ดีเอาอยากจะให้สภาพดูดีพร้อมใช้งานก็ต้องดูแลเขาสักนิดนึงนอกจากเคสที่กล่าวมานะครับปัจจุบันมีเคสเฉพาะทางอีกมากมายเต็มไปหมดนะครับเช่นเคสกันน้ำเคสแบบมีขาตั้งมีกล้องหรือจะเป็นเคสที่แบบมีฝาพับนั่นเองครับซึ่งวัสดุในการใช้งานหรือว่าเอานำมาทำเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปสามารถเลือกซื้อเลือกหามาใช้กันได้เลยนะครับผมและสำหรับสาวก iPhone นะครับจะต้องพิจารณานิดนึงนะครับผมก็คือเรื่องของ MagSafe ที่มีมาตั้งแต่ iPhone 12ขึ้นไปโดย MagSafe เนี่ยคือระบบชาร์จไฟไร้สายที่ยึดติดกับแม่เหล็กด้านหลังโทรศัพท์นะครับซึ่งตัวเครื่องเนี่ยจะมีแม่เหล็กมาฝังมาอยู่แล้วเคสที่รองรับ MagSafe นะครับจะมีวงแหวนแม่เหล็กกลมๆอยู่ด้านหลังแล้วก็มีขีดอยู่ที่เคสเพื่อส่งแรงยึดจากเครื่องไปยังอุปกรณ์ MagSafe ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าใครใช้เคสที่ไม่มีฟีเจอร์ของ MagSafe อยู่เนี่ยแต่ใช้งานอุปกรณ์ MagSafe ไปก็อาจจะทำให้รู้สึกว่ากำลังแม่เหล็กเนี่ยไม่พอที่จะยึดเครื่องได้นั่นเองครับใครที่ใช้อุปกรณ์ MagSafe อยู่ก็ต้องเลือกเคสที่รองรับ MagSafe ด้วยนั่นเองครับแต่ข้อเสียของเคสชนิดนี้เลยก็คือราคาเคสเนี่ยค่อนข้างสูงก็หวังว่าคอนเทนต์นี้นะครับจะช่วยให้หลายคนเนี่ยได้รู้จักกับเคสแต่ละประเภทมากขึ้นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อสังเกตซึ่งปัจจุบันครับมีเคสมากมายหลายแบบเต็มไปหมดหวังว่าทุกคนเนี่ยจะเลือกซื้อเลือกใช้กันได้ตรงตามใจแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของทุกคนนะครับผมและนี่ครับคือแบตไถ IT ของเราในวันนี้